เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายโดยใช้ความร้อนภายใต้ความดันส่วนประกอบของเครื่องแบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ 1. เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน 2. ปั๊มสูญญากาศ 3. อ่างควบคุมอุณหภูมิและ 4.เครื่องทำความเย็นและปั๊มหล่อเย็นขั้นตอนการใช้งานเริ่มจากเปิดสวิตช์หลักเติมน้ำ RO ลงในปั๊มหล่อเย็นเปิดสวิตช์พาวเวอร์ที่เครื่องทำความเย็นกดปุ่มเซตทำการตั้งค่าอุณหภูมิโดยกดปุ่มขึ้นหรือลงจากนั้นกดปุ่มเซตอีกครั้งทำการเปิดสวิตช์ของปั๊มเติมน้ำ RO ลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิเปิดสวิตช์ที่ด้านข้างตัวเครื่องกดปุ่มเซตทำการตั้งค่าอุณหภูมิโดยกดปุ่มขึ้นหรือลงจากนั้นกดปุ่มเซตอีกครั้งทาแวคคัมกรีซบริเวณหลอดแก้วปรับความดันต่อ Receiving Flask กับเครื่องแล้วล็อกด้วย Ball Joy Clip เติมสารตัวอย่างลงใน Sample Flask ปริมาณ2ใน3ของขวดต่อ Sample Flask กับเครื่องล็อกด้วย Joy Clip จากนั้นปิดหลอดแก้วปรับความดันเปิดสวิตช์ของปั๊มน้ำเพื่อเริ่มสภาวะสุญญากาศปรับลด Sample Flask ลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิเปิดสวิตช์และปรับระดับความเร็วในการหมุนการหยุดการทำงานหยุดหมุนแซมเปิลฟาสต์แล้วปรับยกแซมเปิลฟาสต์ขึ้นมาจากอ่างควบคุมอุณหภูมิปล่อยความดันภายในระบบโดยหมุนหลอดแก้วปรับความดันปิดปั๊มน้ำจากนั้นปิดระบบหล่อเย็นและเครื่องทำความเย็นและปิดอ่างควบคุมอุณหภูมิ
ำแซมเปิลฟาสออกจากตัวเครื่องโดยดึงคลิปจอยออกแล้วคลายเกลียวดันแซมเปิลฟาสออกจากข้อต่อนำ receiving fast ออกจากตัวเครื่องโดยใช้มือข้างหนึ่งรองบริเวณก้น fast และมืออีกข้างหนึ่งคลายเกลียวแล้วดึง ball joy clip ออกจากนั้นดึง receiving fast ออกจากข้อต่อข้อควรระวังน้ำที่เติมลงในปั๊มหล่อเย็นและอ่างควบคุมอุณหภูมิต้องเป็นน้ำ RO เท่านั้นsample fast ที่ใช้ต้องเป็น low bottom fast joy 29/32 เท่านั้นและไม่ควรใส่สารตัวอย่างเกิน2ใน3ของ sample fast การบำรุงรักษา 1. ทา vacuum grease บริเวณหลอดแก้วปรับความดันก่อนประกอบเข้ากับตัวเครื่อง 2. ทำความสะอาดอ่างควบคุมอุณหภูมิและเครื่องทำความเย็นทุกเดือน 3. เทน้ำในปั๊มน้ำทิ้งทุกครั้งหลังการใช้งาน 4. ทำความสะอาดตัวเครื่องโดยเช็ดด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำหลังจากใช้งาน